ผมสิทธิโชคเป็นจัชยะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักเจ้าของกิจการบ้านนกดาวซึ่งมาจากนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของบ้านนกดาวค่ะชื่อว่าอะไรที่คนรู้จักชื่อร้านสุวรรณค้าไม้สุวรรณค้าไม้ใช่ค่ะคนดูชอบมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติเป็นบ้านในฝันของหลายๆคนนะถ้าชอบเนี่ยจะติดต่อจะพูดคุยอยากถามอะไรโทรไปได้ที่ไหนครับได้ค่ะสนใจนะคะสอบถามได้ที่เบอร์นะคะ097ค่ะ951-6265ค่ะครับยินดีให้บริการค่ะครับแล้วเบอร์ไลน์คือเบอร์นี้เลยเบอร์ไลน์เบอร์นี้ค่ะ Facebook อะไรมีไหมก็จะมีแอดไลน์นะคะแอดสุวรรณวูดค่ะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็เราก็จะมีงานที่เคยที่ทำมานะคะก็ลงใน Facebook เหมือนกันก็เข้าไปที่เพจนะคะชื่อร้านสุวรรณค้าไม้ตรงเลยนะคะลองเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปดูกันได้ค่ะครับโอเคก็ติดต่อมาส่งข้อความมาคุยได้ถ้าว่างคุยได้ค่ะหรือโทรตู้ดมาถ้าไม่ว่างเดี๋ยวพอเราเช็คดูเดี๋ยวจะโทรกลับไปใช่ค่ะวันนี้วันที่10พฤษภาคม2562นะครับช่องลิโชนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ นะครับแฟนคลับรายการมาดูบ้านนกดาวราคา 1,500,000 บาทนะครับก็เห็นไหมนู่นด้านหน้านู้นที่เห็นอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมจะขับรถพาเข้าไปดูนะครับคอยไปนะก็ซื้อบ้านเนี่ยมาจากนครสวรรค์ขนมาที่นี่ก็อยู่ในนครปฐมนะครับผมมาถ่ายทำรายการเจ้าของที่เขาเป็นคนขายบ้านไม้นกดาวเขาชื่อคุณน้ำพึ่งอะนะเคยไปสัมภาษณ์เจอเขาแวบๆที่นครสวรรค์แต่ตรงนี้วันนี้นครปฐมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับก็ตอนนี้ผมได้เข้ามาบริเวณบ้านนกดาวแล้วนะครับซึ่งมาขนย้ายกันมาจากนครสวรรค์นะครับร้านของบ้านนกดาวสุวรรณนะครับสุวรรณค้าไม้อยู่จังหวัดนครสวรรค์ทางเข้าบึงบอระเพ็ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้เขากำลังทำบันไดอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆด้านล่างสวยงามมากน่าอยู่ข้างล่างนี่ยกพื้นสูงประมาณสัก3เมตรเกือบ3เมตรได้นะครับนี่อันนี้เขาก็กำลังเก็บงานอยู่นะใกล้จะเสร็จแล้วจะลองขึ้นไปดูเป็นท่อพลาสติกตัดครึ่งใช่ไหมครับไว้รองรับน้ำล้างน้ำนั่นเองทำด้วยพลาสติกแล้วก็มีกระเบื้องข้างบนเป็นกระเบื้องอะไรก็กระเบื้องหลังคาบ้านทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้ก็ตีไม้ปิดใช่ไหมครับข้างในเสร็จหมดแล้วใช่ไหมข้างในเสร็จหมดแล้วครับทาสีเรียบร้อยครับครับครับแห้งหมดยังแห้งหมดยังสีแห้งหมดยังแห้งมาจากตัวเราเข้าได้ครับแต่ว่าต้องขอรองเท้าอ๋อช่า
างใหญ่คนไหนครับผมคนคนนี้หรือเปล่าครับครับอ๋อชื่ออะไรครับพี่รงครับพี่รงนะครับยินดีที่ได้รู้จักตอนนี้เป็นช่วงเก็บงานอยู่ครับเพราะว่ามาได้ครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมไม่ถึงอ่ะกี่วันแล้วครับถึงเลย3วันวันนี้ครับสลับชุดกันมาครับชุดติดบ้านชุดอ๋อบ้านกลับไปแล้วชุดติดบ้านกลับไปแล้วโอ้สวยงามสวยงามห้องที่1 นะครับห้องที่1มีที่นั่งเล่นดูลมชมวิวลมอาจจะมองไม่เห็นนะกินลมชมวิวพูดผิดก็ผมสิทธิโชคบัญชาชยาพามาเที่ยวชมบ้านราคา 500,000 บาทนะครับคือมาจากนครสวรรค์หมายถึงว่าเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของกิจการบ้านน็อกดาวน์เนี่ยนะแล้วก็มาตั้งอยู่ในอำเภอ1ของนครปฐมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกห้องนึงจะเป็นห้องประมาณสักเกือบ3เมตรคูณประมาณสัก6เมตรเดานะครับโดยประมาณนั้นนะครับห้องกว้างยาวๆอันนี้ห้องที่2ตรงนี้เป็นส่วนของบันไดแล้วก็มีด้านนู้นกับด้านนี้เหมือนกันขนาน2ด้านแต่ด้านนี้จะไม่มีลานออกไปให้นั่งเล่นจะมีแค่ลานเดียวตรงจุดนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งเราทาแล็คเกอร์เรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าใช่แล็คเกอร์หรือเปล่าหรือพวกเคลือบเงาอะนะครับข้างบนก็จะเป็นเหมือนกี่เหลี่ยมเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เหลี่ยมสวยงามเป็นดีไซน์การออกแบบที่สวยงามนะครับก็เจ้าของบ้านบอกผมว่าที่นี่จะมีลมทั้งปีอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะอีกห้องหนึ่งที่นี่แบบยกพื้นสูงประมาณเกือบ3เมตรได้ก็ช่องที่ช่องนะครับพามาเที่ยวชมนะครับสวยงามสวยงามเปิดไฟได้ไหมไฟจะติดเฉพาะบางที่ตรงนี้ยังไม่ได้ติดไฟมีแค่สายห้อยไว้นะครับตรงส่วนนี้ก็เอามือยื่นขึ้นมาก็แตะถึงตรงนี้จะเตี้ยลงนิดนึงเออแต่พอเข้ามาตอนนี้ประมาณสักเที่ยงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามีหน้าต่างเปิดรับลมอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศก็สวยงามมี1ห้อง2ห้อง3ห้องแล้วก็ฝากนู่นอีกห้องนึงเป็น4ห้องแล้วก็ห้องครัวได้คุยกับเจ้าของบ้านก็บอกผมว่าเจ้าของบ้านบอกผมว่าจะอยู่ด้านล่างนะครับจะทำห้องเพิ่มอีกห้องนึงห้องน้ำเขาอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักคุณน้ำพึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองได้เลยน้องน้ำพึ่งเป็นเจ้าของกิจการสุวรรณค้าไม้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมได้ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นไปเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ขากลับก็เห็นขอพี่ชายจอดรถลงไปดูหน่อยก็น้องน้ำพึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเจอเขาแล้วแว๊บๆพอมานึกดูเออใช่ก่อนขึ้นรถนะถูกต้องค่ะก็ผมก็ถามว่าวันนั้นถามว่าจะให้สัมภาษณ์อะไรไหมก็พอดีว่าพี่ชายผมรีบมากก็ถ้าใครเคยดูตอนก่อนจะรู้ว่าผมถ่ายกล้องเร็วมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถ่ายเกี่ยวกับบ้านมือก็ไหวๆแล้วยังถ่ายบ้านไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็ระบบกล้องก็เป็นรุ่นเก่าไม่มีการสั่นสะเทือนอะไรแต่ตอนนี้มีแล้วก็พยายามช้าๆนิดนึงแนะนำตัวเลยครับ
พี่โชคได้พาเที่ยวชมแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะถามไปเรื่อยๆแล้วกันนะน้องน้ำผึ้งมีอะไรจะถามบอกเอ้ยมีอะไรจะบอกได้ไม่คงไม่ใช่อะไรจะถามผู้ชมหลังนี้นะคะหลังนี้จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะคะส่วนที่เราเดินตรงนี้คือจะเป็นส่วนของด้านหลังนะคะเดี๋ยวลูกค้านะคะจะต่อเติมเป็นห้องน้ำนะคะทางด้านนี้ห้องน้ำคือด้านนี้ค่ะตรงนี้ที่จะเอ้าเดี๋ยวเขาก็ต้องทำเสริมขึ้นมาอีกใช่ไหมออกไปตรงเนี้ยนะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำก็บอกน้องน้ำผึ้งนิดหนึ่งว่าคนดูชอบถามว่าอยากดูห้องน้ำห้องน้ำเป็นยังไงอ่ะบอกได้เลยห้องน้ำจริงเจ้าของบ้านต้องทำเองใช่ปกติแล้วเจ้าของบ้านทำเองค่ะคือเราจะมีต่อโครงเผื่อเขาได้ไหมได้ค่ะต่อบอกได้ค่ะก็แต่ถ้าเขาไม่บอกเขาต้องทำเองละใช่ค่ะใช่อย่างรายนี้เจ้าของบ้านที่นี่เขาไม่ได้บอกไปเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเสริมเองถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็จะมีก็คือถ้าเกิดเป็นห้องน้ำเป็นก็จะเป็นไม้ก็คือเราจะปูเป็นแผ่นยิปซัมให้นะคะทางด้านล่างแล้วก็ด้านข้างเราจะบิ้วทางด้านบนก็คือเป็นไม้ฝานะคะก็คือจะเป็นงานไม้ช่วงบนก็คืออีกครึ่งนึงก็จะเป็นงานเป็นงานเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปต่อเติมเองก็คือเอาแผ่นนะคะแผ่นกระเบื้องแปะลงไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอาบน้ำใช่ไหมคะเวลากลัวว่าน้ำจะไปโดนกับไม้กลัวจะเกิดความชื้นกันค่ะแต่ทีนี้ก็เลยแนะนำให้ลูกค้าว่าซื้อของเราคือจะเป็นโครงให้นะคะให้ลูกค้าเพียงแค่ซื้อสุขภัณฑ์เองอย่างเช่นพวกโถชักโครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเบื้องก็เอาไปติดเองอะค่ะติดกับเขาเรียกปูนเนาะค่ะติดด้านข้างค่ะปกติเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงถ้าบ้านเสร็จแล้วไม่ควรใส่รองเท้าถุงเท้าดีแต่ถ้าเป็นบ้านใครไม่คิดมากเดี๋ยวถลอกค่อยทาอะเล็กเกอร์ใหม่อะไรก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณแต่เดี๋ยวบอกกันว่าตอนนี้งานเขายังสร้างไม่เสร็จนะขอโทษนะผมใส่มาเนี่ยเพราะว่ามันมีฝุ่นมีเศษเสี้ยนอะไรนะพี่ชอบถามอะไรหน่อยเนี่ยไปดูมาแล้วตอนนี้มี4ห้องนะคือด้านซ้าย1ตรงนู้นด้านนี้เหมือนกันแล้วก็ที่นั่งพักดูลมชมวิวอะไรกินลมชมวิวแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานี่เดี๋ยวต้องถามกันเลยว่าเนี่ยบ้านเนี้ยเขาเรียกว่าทรงอะไรเราตั้งทรงไว้ว่าทรงนี้คือจะเป็นทรงปั้นหยาหลังใหญ่ค่ะปั้นหยาหลังใหญ่ใช่ค่ะตามที่เรากำลังเดินอยู่นี้คือจะเป็นหน้าระเบียงครับนะคะระเบียงนะคะด้านหน้าแล้วก็คือระเบียงก็คือตรงช่วงเนี้ยที่เป็นที่ว่างๆไว้เดินเล่นหน้าบ้านเนี่ยหลังจากเดินขึ้นบันไดมาพี่โชคถามนิดนึงนะค่ะคือเขามีหลักของฮวงจุ้ยมีหลักของอะไรต่ออะไรตอนนี้บ้านไม้นกดาวเนี่ยถามน้องพึ่งนิดหนึ่งว่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเราเป็นคนออกแบบห่วงจุ้ยให้เขาด้วยไหมหรือแล้วแต่เจ้าของบ้านหรือได้คิดตรงเรื่องนี้ไหมครับเรื่องห่วงจุ้ยนี่เจ้าของบ้านค่ะคือต้องบอกว่าพี่เคยดูบางรายการเขาบอกว่าถ้าบางบ้านเนี่ยเอาบันไดไว้ตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนเมนนะเมนเผาศพนะเขาไม่นิยมแล้วไม่เป็นมงคลอันนี้จริงใช่ไหมอันนี้จริงไหมก็คือไว้ตรงกลางใช่เราก็พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้ก็คืออยู่กึ่งเลยกลางไปใช่ใช่ส่วนใหญ่ของเราจะแนะนำลูกค้าในเรื่องของบานประตูห้องค่ะก็คือประตูห้องเนี่ยเวลาที่เข้าไปเนี่ยจะไม่ให้ตรงกลางนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้ก็ตามหลักของจุ้ยใช่ค่ะอันนี้เป็นประตูแบบบานเลื่อนช่วยเปิดปิดให้ดูหน่อยนี่นะครับนี่โอ้เพราะว่าที่ใช้บานเลื่อนเนี่ยนะคะเราจะได้ไม่กินพื้นที่ถามนิดหนึ่งอันนี้เรียกว่าแปดเหลี่ยมมีมาแต่สมัยไหนครับข้างบนในฟ้าก็อาจจะเป็นมุมด้วยด้วยเนาะอ๋อค่ะแต่ว่าก็บางลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบนะคะก็คือจะเป็นตีแต่ว่าลูกอาจจะเรียกว่าตีให้เรียบไปเลยอ๋อนะคะมีเพื่ออะไรความสวยงามหรืออะไรเพื่อความสวยงามด้วยนะคะเวลาอาจความสวยงามเนี่ยเวลาที่เราใส่แบบว่าอย่างนี้ค่ะเป็นหลอดดาวไลท์นะคะครับสังเกตเปิดได้ไหมตอนนี้อ๋ออีกหลังนึงตอนนี้ยังนะใช่ค่ะโอเคจะพาไปที่2สายไฟไว้แล้วได้อ่ะดูห้องนี้ก่อนแล้วประตูนี่เขาเรียกว่าประตูเลื่อนแหละครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นประตูครัวนี่จะไม่ใช่เลื่อนนะคะอ๋อนี่ห้องครัวเหรอใช่ค่ะที่เราออกมาแต่พี่คุยกับเจ้าของเขาบอกว่าครัวเขาจะให้อยู่ข้างล่างใช่จริงๆครัวจะอยู่ข้างจริงๆนี่คือครัวจริงๆที่ต้นแบบของเราจะเป็นครัวแต่ที่นี้มันก็แล้วอ๋อนี่เป็นประตูบานเปิดปิดใช่ค่ะจะเป็นแบบนั้นและด้านข้างก็เหมือนกันใช่ค่ะจะเป็นเปิดๆก็คือบานของเราก็คือเราจะเน้นเป็นแบบว่าสมัยโบราณโบราณนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นลายลูกฟักเขาเรียกว่าเฟียมป่ะไม่ใช่ค
คล้ายๆค่ะเป็นเฟียมเราเรียกชื่อนั้นก็ได้นะคะแต่ภาษาทางร้านก็จะเรียกว่าเป็นบานลูกฟักนะคะเข้าไปดูเข้าไปดูสมัยโบราณก็คือเหมือนกับฟักเงินฟักทองอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวเปิดเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวมีอะไรระหว่างพาเที่ยวถามได้เลยนะตอบไปด้วยนะก็คือจะถามน้องพึ่งว่าขนาดห้องเนี่ยมาตรฐานของเรามีอยู่มีค่ะก็เหมือนที่เราโชว์ที่อะไรที่ร้านที่นครสวรรค์ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเขาอยากได้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้บอกได้หมดบอกได้ค่ะบอกได้แล้วโดยมากคือเขาแค่พูดมาเราจะมีคนออกแบบเพิ่มเล็กใหญ่เราคิดให้เขาเลยใช่ทำได้หมดใช่ค่ะสมมติว่าอย่างลูกค้านะคะชอบแบบไหนสมมติชอบลูกค้าชอบแบบนี้ใช่ไหมคะครับเราก็จะจำแบบเวลาไปที่ร้านพอไปที่ร้านเสร็จนะคะเราก็จะมีการที่เราจะคุยเนี่ยเราจะคุยทั้งหมด3ฝ่ายด้วยกันคือ1นะคะตัวลูกค้าเองนะคะกับ2นะคะทางช่างนะคะกับ3ก็คือเป็นทางหนูก็คือเนี่ยก็คือนั่งคุยกันเลยค่ะว่าจะออกแบบนะคะว่าจะเอาสมมุติว่าห้องครัวขยายหน่อยนะมั้ยนะคะหรือต้องการเป็นห้องนอนขยายเพิ่มขึ้นระเบียงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันตรงหน้างานได้เลยค่ะครับนี่คือห้องครัวตอนนี้พี่โชคมีอะไรที่สงสัยจะถามนะได้ค่ะบนข้างบนก็คือหลังคาแล้วถ้าเขาจะใส่ฟอยล์กันความร้อนอะไรต่ออะไรได้เลยบอกได้เลยได้ค่ะแล้วนี่ได้ใส่ให้ไหมหลังนี้ไม่ได้ใส่ค่ะพอดีพี่เขาไม่ได้ใส่จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใส่อ๋อครับค่ะแต่ถ้าเกิดจะให้ใส่ก็ลูกค้าก็ไปใส่ได้อ่ะพาไปดูจุดต่อไปนะครับตรงกลางนี่ห้องอะไรตรงกลางเป็นห้องโถงค่ะที่ออกห้องโถงเหมือนสมมติว่าเป็นบ้านก็คือห้องรับแขกถูกต้องเชิญค่ะเข้าไปดูเลยนะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จบริบูรณ์ไฟยังไม่ได้ติดนะอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับก็คือต่อจากห้องครัวถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือเหมือนห้องโถงใช่ไหมคะเวลาที่เราใช้รับแขกนะคะที่ออกแบบมานะคะสมมติว่าแขกมานะคะเราก็อาจจะเชิญแขกมาในห้องโถงนะคะแล้วก็ส่วนข้างหลังนั้นที่มีเส้นประตูเลื่อนนี่นะคะต่อไปตรงนี้ที่เราบอกก็คือจะเป็นห้องครัวคือเดินถึงกันได้ใช่ค่ะเดินถึงกันได้แล้วก็ส่วนประตูบานนะคะทางด้านหลังอ๋อไปออกทางนู้นซึ่งจะไปเจอห้องนอนซ้ายขวาถูกต้องค่ะโอ้ลมเย็นระบายดีมากถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดต่อเติมไปเป็นห้องน้ำเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนที่ผมชอบเนี่ยคือข้อดีของบ้านน็อกดาวน์ประตูเยอะหน้าต่างเยอะคนชอบกันมากเลยใช่ไหมใช่แทบจะทุกจุดเลยนะใช่ค่ะคือคำว่าร้อนเนี่ยสบายใจได้เลยใช่ค่ะแต่บางคนก็ไปติดแอร์เพิ่มอีกใช่ก็จะเย็นขึ้นค่ะโอ้เย็นสบายดีจังใช่ค่ะตรงนี้เป็นกระจกใช่ค่ะเป็นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กระจกเป็นบานบานมองเมื่อกี้เหมือนนึกว่ากระจกไม่ใช่นะครับจริงแล้วเราสามารถเปิดจะเอาเป็นกระจกก็ได้ได้ค่ะตามแต่จะออกแบบได้ค่ะแต่ตรงนี้เขาชอบเป็นประตูไอ้เป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างค่ะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบว่าออกสมัยโบราณนิดนึงเป็นกระจกสีก็ได้นะคะอย่างเช่นมีก็จะมีสีเหลืองน้ำผึ้งนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวมันก็จะแลดูสวยครับค่ะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าแปดเหลี่ยมค่ะฝ้าแปดเหลี่ยมถูกต้องค่ะแปดเหลี่ยมค่ะตรงนี้ที่เห็นเป็นกล่องตรงนี้เป็นกล่องซ่อมตรงนี้สำหรับเวลาที่ลูกค้านะคะจะใช้ในเรื่องของการเดินไฟข้างบนนะคะก็พี่เพิ่งไปเที่ยววัดที่เพชรบุรีมาข้างบนนี้ถ้าเป็นโบสถ์เขาไว้เก็บกุพะอันนี้ใครอยากเก็บก็ได้ได้ค่ะมีเงินก็หรือว่าเก็บได้ใต้หลังคาค่ะแต่ไม่ดีเดี๋ยวคนรู้อะไปดูห้องทางซ้ายได้ค่ะเชิญค่ะถ้ามองเข้ามาก็ห้องทางขวาห้องนู้นนะถูกต้องค่ะก็คือเป็นห้องนอนค่ะห้องนี้นะครับใช่ค่ะตอนนี้กำลังเก็บงานอยู่มาได้กี่วันแล้วเนี่ยจริงๆหลังใหญ่แบบนี้เราใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะนี่เป็นบริเวณด้านนอกเรียบร้อยแล้วที่เขาเหมาให้มาทำนี่รวมทั้งเขาเรียกว่าไฟอะไรด้วยไหมหรือต้องไปออกเงินจัดการซื้อเองที่จริงแล้วเราแบ่งเป็นเหมารวมหมดไหมจริงๆเราแบ่งเป็นสองแบบว่าหนึ่งจะให้เราเดินไฟให้อันนี้อย่างหลังนี้ลูกค้าเขาขอเดินเองค่ะอ๋อครับเดินเองในที่นี้ก็คือเราให้ลูกค้าที่เราเรียกว่าไงอ่ะ
มีสายไฟให้เราอาจจะปล่อยเป็นเฉพาะบางจุดสมมติว่าลูกค้าต้องการห้องนี้ก็คือ1ดาวไลท์นะคะดาวไลท์ตรงนี้สมมติตรงนี้นะคะ4แล้วก็ตรงกลาง1แล้วก็จะปล่อยไว้ให้หลังจากนั้นก็อาจจะให้ลูกค้ามาจ้างช่างที่นี่ค่ะมาใส่ไฟเองจุดคุมสวิตช์ห้องนี้ก็มีค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องหลังนี้จะมีจุดคุมสวิตช์ทั้งหมด3คือเป็นจุดตัดไฟอะนะถ้าเกิดมันลัดวงจรหรืออะไร3ตัวเลย3ตัวเลยค่ะก็ตอนนี้นะครับจะยังไม่ถามคำถามอะไรเยอะเดี๋ยวจะเจาะลึกในตอนต่อไปติดตามดูแล้วกันได้ค่ะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งสบายสบายนี่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเลยใช่ไหมใช่ค่ะจุดหลักของการเป็นลูกค้าบ้านน็อกดาวระเบียงอันนี้หลังนี้ระเบียงค่อนข้างใหญ่นะคะระเบียงขนาด3x3 เมตรเลยนะคะมันนอนก็ได้เนาะมันรับแขกได้มันสบายเลยอะค่ะครับแล้วยิ่งเรายกสูงด้วยใช่ไหมคะบรรยากาศข้างบนมันก็ดีมากเดี๋ยวให้ดูรอบๆแล้วก็นู่นในราคาตรงนี้คือเท่าไหร่หลังนี้เราตั้งราคาอยู่ที่1,500,000 บาท1,500,000 บาทรวมอันนั้นเรียกว่าศาลาเล็กอันนี้ลูกค้าศาลาเล็กอ๋อคือแยกใช่ค่ะเพิ่มไปอีกราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมที่จริงแล้วเราพิเศษให้นะคะเราขายอยู่ที่ราคา30,000 บาท30,000ปกติราคาปกติอยู่ประมาณ38,000ค่ะอ๋อครับที่ไม่ได้รวมอยู่ใน1,500,000เพิ่มอีกนิดนึงค่ะที่เราแถมให้ก็จะมีชิงช้าตัวโน้นนะคะแถมให้ลูกค้าไปยังไม่ได้เอาลงนะอ๋อมีตัวแถมคือชิงช้าบนรถนะครับชิงช้าแต่ถ้าใครอยากได้ชิงช้าสวรรค์ก็ต้องสั่งเพิ่มหน่อยนะครับต่อมอเตอร์หมุนสมมติว่าตั้งแต่แบบบีบขึ้นมาใช่ไหมคะครับหลังนี้อธิบายฟังว่าหลังนี้นะคะก็คือบีบขึ้นมาแล้วมันทำให้รู้สึกแบบมันเย็นนะคะความสูงนะคะประมาณ2.50 เมตรพี่โชคถามอะไรนิดนึงอย่างตรงนี้นี่จะเรียงไม้ชิดนะใช่ค่ะทำไมตรงนี้เราถึงเรียงไม้ห่างหน่อยนึงสักประมาณเกือบครึ่งเซนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ใส่รางน้ำใช่ไหมคะคือแล้วตรงนี้เขาจะไม่ใส่ใช่ค่ะแต่เนี้ยก็คือเขาอ้าวแล้วมันไม่ไหลจากนี่มาโดนตรงนี้หรืออ้าวปกติลูกค้าตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำลูกค้าให้ใส่ไปตอนแบบแรกที่เราควรใส่ควรใส่เพราะว่าเดี๋ยวไม้จะผุพังใช่ใช่ถ้าไม่ใส่ก็เป็นน้ำตกเลยใช่ใช่เหตุผลเพราะว่าเหตุผลที่เราทำแยกเพราะว่าเวลาที่ตกลงมาใช่ไหมคะน้ำน่ะก็จะไปลงไปข้างล่างการปูไม้เดี๋ยวถามน้องพึ่งนะเท่าที่พี่โชครู้นะก็เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมเลยว่าถ้าปูกระเบื้องบางที่เขาจะให้เว้นส่วนมินนิดนึงเกิดถ้าแผ่นดินไหวเปี้ยปะกระเบื้องอาจจะแตกได้แต่ช่างบางคนก็บอกไม่ต้องล็อกรอบๆมันนะคือรอบกระเบื้องนะมันจะมีช่วงบ้งช่วงเบี้ยวเวลาวางเหมือนมันจะเผื่อไว้ให้แบบ1-2 มิลเนี่ยมันจะห่างอยู่แล้วแต่บางคนก็ห่างเยอะแต่ไม้เนี่ยเวลาแห้งแล้วยิ่งเป็นไม้เก่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้คือบ้านน็อกดาวน์ไม้เก่ามันจะมีการหดตัวและขยายตัวหรือเปล่าครับนี่เป็นคำถามนะครับอ๋อนี่เป็นคำถามใช่ไหมคะก็คือถามว่าหดไหมก็อาจจะมีหดแต่ว่าน้อยมากค่ะถ้าเปรียบเทียบกับไม้ใหม่ก็ตรงส่วนนี้นะครับเป็นบันไดที่แบบช่างกำลังติดตั้งนะโอ้น่าเดินมากเดี๋ยวผมจะไปถามเจ้าของกิจการบ้านน็อกดาวน์สวนตรงเนี้ยบันไดเนี้ยต้องถามว่าก็คือเป็นส่วนที่เขาเหมามาในบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ตรงนี้ทุกชิ้นเป็นไม้เก่าหมดหรือเปล่าหรือมีไม้ใหม่แทรกบ้างไม่มีเลยค่ะร้านของเรารับประกัน 100% ค่ะเราจะไม่มีไม้ใหม่เลยแม้แต่ตัวเดียวค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เสียชื่อเสียงค่ะเขาจะเป็นเลขมงคลใช่ไหมค่ะต้องคำนวณให้ลงเป๊ะเลยใช่ไหมค่ะเพราะว่าคือที่พี่โชครู้ก็คือว่าเขามีทั้งความเป็นมงคลแล้วก็ก้าวเท้าที่พอดีถูกต้องค่ะแต่เคยบอกเป็นความรู้ท่านผู้ชมนะบ้านใครมันต้องลงขี้หรือคู่ลงขี้ค่ะต้องลงขี้แต่บ้านใครลงคู่ด้วยเหตุยกพื้นบ้านหนีน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่ผมเคยดูหมอดูที่เขาบอกหลวงจุ้ยให้เอาผ้าเช็ดพื้นมาวางเพิ่มอีกแผ่นให้เท้าได้สัมผัสว่านี่คือถึงพื้นแล้วแล้วก็ก้าวออกไปอีกนิดนึงอันนั้นคือเป็นการแก้เคล็ดใช่ไหมใช่แต่ก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าถึงแล้วนะปกติพอเป็นขี้ปุ๊บก็คืออีกก้าวหนึ่งไม่รู้ขวาหรือซ้ายมันจะไปพอดีในความรู้สึก
อย่างนี้ตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าชั้นพักอ่ะใช่ค่ะเป็นชานพักค่ะชานพักแล้วนี่คือข้างบนใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าขึ้นมาใช่ไหมคะก็เป็นชานพักแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาซึ่งบันไดสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าค่อนข้างสูงนะคะคนแก่สมัยโบราณก็คือเหมือนกับว่าเขาท้อเวลาที่บ้านสูงเนี่ยขึ้นบันไดค่อนข้างยากทีนี้เราก็เลยมาปรับเปลี่ยนค่ะเราคิดดูแล้วเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนว่าถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยเราทำเป็นบ้านน้องดาวยกสูงใช่ไหมคะกลัวจะมีปัญหาว่าอายุเยอะแล้วมันจะแบบลำบากในการขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้เราก็เลยทำเป็นแบบนี้ดีกว่าก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นข้างล่างใช่ไหมคะสามขั้นนะคะแล้วอาจจะมีชานพักนิดนึงสามขั้นแล้วก็พักขั้นที่สี่ไอชานพักนี่ถือเป็นอีก1ขั้นถูกต้องนะ4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็พอดีถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าไม่เหนื่อยนะคะในการขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เราขึ้นเนี่ยสัมผัสกับเท้าเนี่ยก็คือบันไดเนี่ยก็คือจะพอดีเท้าเราเลยแล้วดีมากคือกว้างดีนี่กว้างเท่าไหร่เมตรเท่าไหร่เมตร20ค่ะคือส่วนกัน2คนได้เลยได้ค่ะได้มันจะมีบ้านไม้บางที่แคบเลยได้คนเดียวก็ต้องหลบต้องอะไรลงมาก่อนขึ้นมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายละท่านผู้ชมอยากรู้อยากอีกครั้งหนึ่งเชิญบอกได้เลยครับค่ะถ้าเกิดว่านะคะถ้าเกิดชื่นชอบงานไม้นะคะแล้วก็หลงใหลในงานไม้นะคะแล้วก็ชอบเป็นแบบเป็นแบบบ้านน้องดาวนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์นะคะ0979516265ค่ะร้านสุวรรณค้ามายินดีต้อนรับค่ะชื่อคุณชื่อคุณน้ำผึ้งค่ะนะครับโทรมาได้เลยสงสัยอะไรถามได้เลยนะครับดีค่ะหรืออยากจะโพสต์มาใต้คลิปก็ได้ก็จะมีอาจจะมีพี่ช่วยตอบด้วยช่วยแนะนำให้นะครับเพราะว่าอึดอัดแล้วก็ต้องคอยให้ความกระจ่างบอกต่อนิดนึงก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีที่อื่นๆจะพาไปดูก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวจะมีถามคำถามซึ่งผมก็ทำคลิปบ้านน็อกดาวน์มาหลายคลิปเดี๋ยวจะถามนั่งคุยกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนขอบใจน้องพึ่งมากครับสวัสดีครับครับ